ชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้ที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพลโทฉลองชัยชัยคำแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค3เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยมีพระอาจารย์วิบูลธรรมะเตโชเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์พระสงฆ์สามเณรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการกำลังพลจิตอาสาพระราชทานทั้งฝ่ายพลเรือนทหารตำรวจคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายผู้นำท้องถิ่นผู้นำองค์การภาคเอกชนนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 2,000 คนเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงรายร่วมกับวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจากห้วงการเผาเพื่อเตรียมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่ติดแนวเขตป่าป้องกันการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าและการตัดไม้ทำลายป่ารวมทั้งฟื้นฟูป่าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในป่ามียางนา 2,000 ต้นต้นกล้วย 2,000 ต้นหญ้าแฝก 1,000 ต้นสร้างฝายสร้างธนาคารน้ำและจัดทำแนวกันไฟด้วยป่าเปียกตามแนวพระราชดำริอันเป็นการสนองพระราชโอบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความปรองดองสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม